เอาจริงๆอยู่กับก้าวมันหวานไหมคะปกติค่ะก้าวอ่ะเขาเคยห่วงหนูไหมหนูเขินแล้วทำไมถึงมาถามเรื่องนี้กันเยอะมากเลยพี่ล่ะพี่จ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อารมณ์ดีมากเลยค่ะเพราะว่าแจ็คลีนไดรฟ์ทรูค่ะจะไปรับแขกรับเชิญพิเศษนะคะเจ้าของเพลงสุดเพราะมากมายหลากหลายเพลงวันนี้จะมาเปิดหัวใจสีชมพูของน้องวีวิโอเลตกับพี่ก้าวจิรายุแล้วก็เรื่องราวการเป็นศิลปินสุดติดของเธอค่ะมาแล้วน้องวีสวัสดีค่ะน้องวีวิโอเลตค่ะเชิญขึ้นรถได้เลยค่ะขอนั่งด้วยนะคะได้ค่ะตัวเล็กกระทัดรัดมากเลยกราบสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็จริงๆดีใจมากเลยได้มาคุยกับน้องวีปกติเราก็จะคุยกันแบบว่าชิวๆแบบจะเบาๆมาฟังงานอะไรอย่างเงี้ยแต่คุยกับน้องวีตอนนี้มันเหมือนแบบว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้สิเขินแทนจริงๆก้าวเป็นคนที่แบบว่าเอาพูดตรงๆผู้หญิงชอบเยอะแล้วพอมาอยู่กับวีทุกคนก็จะแบบว่าเออฟินแทนอะไรเงี้ยเอาจริงๆอยู่กับก้าวมันหวานไหมคะปกติค่ะมันเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะมันแบบมุมหวานมันก็มีนิดนึงอยู่แล้วเพราะมันแบบไม่ได้เป็นแค่เพื่อนแล้วแต่ว่ามันก็แบบมันอยู่มันมีความเป็นเพื่อนกันสูงอะค่ะเอาจริงๆถ้าย้อนไปตอนเนกาทีฟโอเนกาทีฟอะค่ะมันตอนไหนอะที่สตาร์มันก็ดูแบบก็ไปกองไปอยู่นะไปสัมภาษณ์ก็ดูชิวๆอะจนแบบจริงเหรอตอนนั้นแบบจริงเหรอวะหนูแบบย้อนเวลากลับไปหนูไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าแบบภาพวันนั้นกับภาพวันนี้จะเป็นคนละแบบกันขนาดนี้เหมือนกันมันเป็นเพื่อนกันมากเลยค่ะตอนนั้นเพื่อนแบบมึงกูเลยนะจริงว่ะจริงแล้วมันปรับโหมดยังไงอ่ะตอนปรับโหมดก่อนหน้านี้ก็แบบยังมึงกูกันอยู่เลยต้องปรับโหมดกันอยู่แป๊บนึงเหมือนกันพี่พูดคำนั้นได้ไม่เต็มปากพี่พูดคำนั้นได้ไม่เต็มปากก็ต่างคนต่างแหลมต่างคนต่างแหลมแล้วค่ะเขินแล้วทำไมถึงมาถามเรื่องนี้กันเยอะมากเลยพี่ว่าพี่จ้าก้าวเป็นคนตลกไหมคะก็ตลกไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ยิงมุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนในตลกหกฉากไหมคะไม่ได้ดูแหละเออรับงานคู่ไหมเออพี่อยากรู้ยังไม่เริ่มไม่ได้อยากแบบเอาสิ่งนี้มาขายมันก็ดูตามความเหมาะสมและในอนาคตก็อาจจะรับก็ได้แต่แค่ยังไม่เจออะไรที่รู้สึกว่าแบบอยากมันจำเป็นต้องทำอยากรับอะไรอย่างเงี้ยใช่พอเราพบกันอะคนมองว่าแบบนี่กับนี่คุ้มกันอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงตอนนี้มันเป็นฟิลแบบทุกอย่างมันก็ง่ายๆสบายๆอยู่เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบติดไม่ติดหรืออะไรเงี้ยคือแบบก็ไม่ได้ล้นแล้วก็ไม่ได้น้อยไปในความรู้สึกนะคะใช่น้องวีอะแบบเป็นสาวป๊อปปูล่าที่ผู้ชายชอบเยอะมากจริงก้าวอ่ะเขาเคยห่วงหนูไหมไม่ค่ะจริงหรอวันหลังต้องพาก้าวมาขึ้นรถนะวีก็ไม่วีก็ไม่ได้ห่วงอะไรค่ะแต่ก้าวก็เธอชอบเยอะมากเลยนะคะก็เธอตั้งใจเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะโอ้โหตอนนี้พี่ภูมิใจกับความแบบอกแบนไซส์ทับเอของวีมากค่ะเพราะว่าก็เพราะมันเป็นวีก็เพราะมันเป็นวีไม่เสียใจค่ะตอนนั้นเหมือนเป็นฟิลแบบไม่เข้าใจมากกว่าว่าแบบอะไรเนี่ยทำไมถึงจัดเราจากเรื่องแค่ไซส์แบบฉันก็ทำงานมาตั้งนานทำไมเธอไม่ดูผลงานฉันแทนที่จะมาดูแค่แบบบอกว่าฉันควรจะได้บทนี้หรือไม่ควรจะได้บทนี้เพียงเพราะใส่หน้าอกคิดจะไปอัพอึ่งไหมคะไม่คิดค่ะแต่จริงๆมันเคยมีแว็บนึงเหมือนกันนะที่เราแบบถ้ามันมีมากกว่านี้นิดนึงมันน่าจะดีเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายเรารู้สึกว่าอันนี้มันก็พอดีตัวเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเปลืองเงินด้วยตอนนั้นก็เลยไม่ทำดีกว่าแต่เราตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีใจที่ตัดสินใจแบบนั้นก็แบบความคิดนั้นไม่เคยแว็บกลับเข้ามาอีกเลยน้องวีคือเป็นศิลปินอิสระหรือว่ายังไงคะตอนเนี้ยวีเซนกับยูนิเวอร์แซลแต่ว่าวีไม่ได้เป็นศิลปินยูนิเวอร์แซล 100% ค่ะวียังเป็นเจ้าของตัวเองอยู่วีเป็นเจ้าของงานวีทุกอย่างคือลิขสิทธิ์ก็คือว่าถ้าใครจะแบบยืมเพลงวีไปก็ต้องมาขอวีถูกต้องเพราะว่าวีรู้สึกว่าแบบเราทำขึ้นมาเราควรเป็นเจ้าของสิอ่ะเพลงวีมันเหมือนลูกวีอะค่ะแล้วพอมันแบบไปอยู่ที่อื่นแล้ววีรู้สึกเหมือนโดนขโมยลูกไปเลยวีบอกว่าเพลงเหมือนลูกแล้วระหว่างเพลงกับแฟนอะรักอะไรมากกว่ากันอยากรู้โอ้โหถามแบบนี้เลยเหรอถามแบบนี้เลยเหรอเปลี่ยนคำถามค่ะมีการมีไหมอ่ะยังวีเรื่องแพชชั่น
อนนี้นะด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยมันควรจะซัพพอร์ตมันไม่ควรต้องได้เลือกมาพูดถึงเพลงล่าสุดเลยค่ะชื่อเพลงอะไรนะคะเพลงนี้เพลงชื่อว่า I'd Do It Again เพลงนี้เพลงที่ชอบมากๆเพลงหนึ่งของตัวเองก็เขียนเพราะว่าแบบเหมือนเป็นเพลงอกหักอะตอนนั้นอกหักแล้วก็แบบก็เลยเขียนเป็นฟีลแบบว่าความทรงจำที่สวยงามอะไรแบบคือถ้าพี่ฟังอ่ะพี่ฟังแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันหมุนจังแต่วีบอกว่าจริงๆมันหมุนแล้วยิ้มได้หรอใช่สำหรับวีมันดูเป็นเหมือนแบบยิ้มทั้งน้ำตาในเวลาเดียวกันอ่ะใช้เวลาเขียนนานไหมครับเพลงนี้ตอนเขียนอ่ะไม่นานค่ะแต่ระยะเวลาที่เริ่มเขียนกับงานจบอ่ะเป็นปีนึงค่ะตอนแรกวีเริ่มเขียนตอนวีอกหักใช่ปะแล้ววีก็เขียนได้มาเวอร์สหนึ่งแล้วแบบฮุกวีไม่ค่อยชอบวีก็เลยเขียนทิ้งแล้วแบบประมาณว่าแบบตอนนั้นวีเฮิร์ทเกินไปแล้วรู้สึกเขียนแล้วเฮิร์ทเกินไปแล้วหยุดเขียนไปแป๊บนึง1ปีหลังอกหักแล้วอ่ะเอามาเขียนใหม่แล้วมันเลยทำให้วีเลยรู้สึกว่ามันออกมายิ้มได้คือมันมีบทสรุปใช่มันเหมือนจบแล้วแหละแต่ว่าพอเขียนเสร็จแล้วก็รู้เลยนะว่าแบบทางความรู้สึกนี่ดูไม่จบเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้อย่างที่น้องวีบอกว่ามันเกิดมาจากความรักที่แบบว่าไม่แฮปปี้หลายคนแบบว่าเอ๊ะคิดถึงคนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันแบบพาดพิงถึงเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมีว่าเพลงนี้มันไม่ได้พูดถึงความรักที่ไม่แฮปปี้เลยนะมีว่ารู้สึกว่าเพลงนี้พูดถึงความรักที่สวยงามในแบบของมันมากๆแบบคนเรามันจะมีแบบโมเมนต์ของความแบบเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอยู่แล้วในความสัมพันธ์ซึ่งสุดท้ายแล้วพอมันจบลงอ่ะมันก็เป็นเมมโมรี่ที่สวยงามที่ทำให้เราโตขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วถ้าพี่ถามควรถามตอนนั้นทำไมถึงแบบยอมเลิกอะไรเงี้ยค่ะวีรู้สึกวีไม่อยากอยู่เป็นตัวเลือกอยากรู้เลยใช่ไหมแต่ในวงการไม่ตอบค่ะแต่ไม่ใช่คนที่คุณคิดใช่ไหมคะไม่ใช่แน่นอนค่ะกล้าว่าไงบ้างคะกับเพลงนี้เพราะค่ะต้องช่วยกันเชียร์ไม่รู้แต่ปกติเขาฟังเพลงล็อกไงแต่ว่าเขาก็แบบว่าเขาก็โอเคกับเพลงนี้นะชอบนางอินเหรอคะเพลงแบบนี้จริงจริงอยากรู้เพลงมีผู้หญิงมากวีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวีก็ไม่เคยถามแต่ว่าเขาก็บอกว่าดีนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เห็นฟังนะไม่ได้เห็นฟังนะเดี๋ยวท้ายสุดค่ะอย่างที่น้องวีบอกไปนะคะว่าน้องวีตั้งใจมากกับเพลงนี้ก็ฝากติดตามนะคะแฟนไทยรัฐอ่ะน้องวีขายของเลยจ้ะฝากนะคะเพลง I Do It Again นะคะรวมถึงอัลบั้ม Glitter and Smoke นะคะสามารถฟังได้แล้วที่ทุกช่องทางการฟังเพลงสตรีมมิ่งออนไลน์ทุกอย่างแล้ว MV ก็ออกด้วยลองไปดูได้เลยค่ะแล้วก็ฝากน้องสาวของพี่แจ็คเกอรีนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องบีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นการคุยที่ยาวนานมากเพราะว่าหลงทางนิดนึง